สำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับก็จะมีขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับกำหนดการก็คือจะใช้เวลา3วันจนถึงวันที่27กรกฎาคมท่านนายกบอกแบบนี้นะครับว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะทุกคนต้องเข้าใจว่าถือเป็นแบบฟอร์มอย่างหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเป็นกรอบการทำงานที่ต้องตอบรับการทำงานของทุกพรรคการเมืองมนตรีที่มาทำงานร่วมกันแต่ก็ต้องมีมาตรการหลายเรื่องที่ต้องระมัดระวังนโยบายที่จะทำนั้นก็ต้องให้สอดคล้องกับการทำงานด้านความมั่นคงแผนสภาพัฒน์ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปโดยจะมีทั้งนโยบายเร่งด่วนและระยะยาวที่ต้องดำเนินการจึงขอให้ทุกคนเข้าใจนะการแถลงนโยบายกำหนดไว้วันที่25กรกฎาคมยังคงเป็นไปตามนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องการแถลงนโยบายและการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นมาเท่านั้นไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเป็นคนละเรื่องกันคนละวาระกันและขอกราบเรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่างๆไว้ด้วยเพราะผมเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยไม่ตรงกับหน้าที่ในการทำงานเพราะมันไม่ใช่เรื่องอภิปรายการทำงานของรัฐบาลถือเป็นคนละเรื่องและผมเคารพคนให้เกียรติทุกคนเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลและให้เกียรติประชาชนที่เลือกพวกท่านมาด้วยเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญของผมนะครับค่ะแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้ร่างนโยบายที่จะแถลงนั้นถึงมือเรียบร้อยแล้วโดยกำลังปรับแก้อยู่ส่วนจะใช้เวลาแถลงนโยบายกี่วันคงต้องหารือร่วมกันหลายเรื่องก็ต้องสงวนคำพูดไว้บ้างบางอย่างก็ต้องหารือได้ส่วนจะมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านใดแถลงนโยบายบ้างรัฐมนตรีทั้ง36คนจะต้องไปร่วมประชุมด้วยกันอยู่แล้วทีนี้เรื่องที่ทุกคนจับตามองนั่นก็คือจะมีการบรรจุประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ตอบอย่างนี้ค่ะว่ายังไม่มีอะไรเลยจะร่างอะไรออกมาเดี๋ยวก็รู้เองทีนี้ก็ถามว่าสรุปจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นักข่าวก็จี้เลยนะคะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสนับสนุนพร้อมสนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายทุกกฎหมายเพราะกฎหมายบางฉบับก็มีปัญหาอยู่ต้องไปว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครวันนี้เราเป็นรัฐบาลของประเทศแล้วเอาละก่อนหน้านี้เป็นอะไรเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลของคสช.ฮะแต่ที่น่าสนใจคือสนับสนุนแต่บอกพร้อมแก้กฎหมายมันคนละเรื่องกันนะฮะเขาถามถึงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฮะไม่ใช่แก้กฎหมายแล้ววันนี้นะฮะท่านบิ๊กป๊อกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกชัดเจนว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐสภาครับเราไม่มีหน้าที่ที่จะนำเสนอเรื่องนี้หรือว่ากำหนดเป็นนโยบายก็อาจจะใช่แต่อย่าลืมว่าพรรคที่เสนอเรื่องนี้คือประชาธิปัตย์แล้วเป็นพรรคที่ไปร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภามีแขวะพรรคประชาธิปัตย์ด้วยบอกว่าเข้ามาแล้วจะเอาทุกอย่างไม่ได้จะเอาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ได้มีทิ้งท้ายไว้แต่มันจะเป็นช่องให้ประชาธิปัตย์ได้เล่นต่อนะประชาธิปัตย์ก็จะมาอ้อนประชาชนว่าเราพยายามเต็มที่แล้วแต่เราถูกขัดขาจากพรรคพลังประชารัฐนะฮะรอไปอีกแต่อย่าลืมนะฮะที่เคยบอกไว้ว่าถ้าไม่รับก็จะไม่เข้าฟังเสียงท่านนายกกันก่อนครับในการแถลงนโยบายซึ่งกำหนดไว้เดิมวันที่25ก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นการแถลงนโยบายนะครับแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องของการอะไรล่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคนละเรื่องกันนะคนละวาระก็กราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่างๆไว้ด้วยผมเห็นว่าหลายๆอย่างบางทีมันยังไม่ค่อยตรงกับหน้าที่นะในการทำงานเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอภิปรายการทำงานของรัฐบาลก่อนมันคนละเรื่องกันก็ขอเรียนให้ทราบเลยผมก็เคารพทุกท่านนะให้เกียรติทุกท่านเสมอไม่ว่าจะพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะครับแล้วให้เกียรติประชาชนที่ผู้เลือกท่านมานี่เป็นหลักประเด็นสำคัญของผมนะนะท่านนายกก็ยังไม่เข้าใจเวลาที่รัฐบาลเขาแถลงนโยบายเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับนโยบายของท่านครับนะฮะท่านมาตีกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะเพราะนี่ไม่ใช่ค่ายทหารถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนำเสนอนโยบายแล้วฝ่ายค้านเขาอาจจะมีคำถามเขาอาจจะมีข้อมูลและมีความรู้สึกว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวนโยบายที่จะนำเสนอเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเขามีสิทธิ์นะฮะที่จะทำได้เห็นด้วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องปล่อย
อยไปอีกระยะหนึ่งนะฮะก่อนปิดสมัยแต่โดนแน่ๆไม่ต้องห่วงไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าในช่วงท้ายๆวาระนี่ก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเขาก็บอกด้วยว่าก็ให้รีบส่งนโยบายมานะฮะเขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้วิพากษ์วิจารณ์บนเบสตรงนั้นเพราะถ้าคุณไม่ส่งอะไรมาเลยดึงมาไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดมันก็จะเอ็นอัพเป็นการอภิปรายตัวบุคคลของคณะรัฐมนตรีของท่านที่มีปัญหาไปด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านคาดหวังให้คนอื่นถูกต้องท่านก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยเมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์เพิ่งทวงไปนะคะบอกว่าอยากเห็นแล้วนะช่วยส่งมาให้อ่านเร็วๆหน่อยเราจะได้เตรียมตัวอภิปรายใช่ครับ